นอข่าวโดยสำนักข่าว INN15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติกระทรวงสาธารณสุขชี้ยังไม่มีมาตรการปิดสถานศึกษายันเชียงใหม่เชียงรายยังเที่ยวได้ค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคและนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 และมาตรการต่างๆหลังพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงรายว่าขณะนี้ยังไม่มีมาตรการให้ปิดสถานศึกษาโดยสถานศึกษาในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อในห้องใดให้ปิดห้องนั้น3วันเพื่อทำความสะอาดหากมากกว่า1รายให้ปิดสายชั้นหรือแผนกนั้นหากมากกว่านี้ให้ปิดแผนกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทำความสะอาดส่วนกรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้เฝ้าระวังสังเกตอาการ14วันไม่จำเป็นต้องปิดสถานศึกษาเช่นเดียวกันกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำค่ะส่วนมาตรการของสถานประกอบการและสถานบันเทิงเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบจุดที่มีผู้ติดเชื้อและให้ปิดสถานที่นั้นๆเพื่อทำความสะอาดขณะที่ฝ่ายปกครองจะตรวจสอบสถานประกอบการสถานบันเทิงหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดจะดำเนินการสั่งปิดทันทีค่ะนอกจากนี้นายแพทย์โอภาสกล่าวอีกนะคะว่าสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายยังสามารถเที่ยวได้ตามปกติค่ะโดยไม่ไปในจุดที่มีความเสี่ยงหรือจุดที่พบผู้ติดเชื้อพร้อมกับสวมใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัดส่วนงานคอนเสิร์ตที่จังหวัดนครราชสีมาขอให้ผู้จัดดำเนินมาตรการของภาครัฐอย่างเข้มงวดและหากมีมาตรการใดเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ส่วนประชาชนให้ติดตามสอบถามข้อมูลต่อเนื่องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดงานหากมีอาการป่วยให้พบเจ้าหน้าที่ทันทีและรายงานข้อมูลตามความเป็นจริงค่ะด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเข้มตามแนวชายแดนป้องกันลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในช่วงปีใหม่ค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามหนังสือคำสั่งกำชับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจตระเวนชายแดนเพิ่มความเข้มงวดป้องกันการลักลอบของเมืองผิดกฎหมายโดยเฉพาะตามแนวชายแดนและให้เพิ่มกำลังตำรวจในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดเสี่ยงพร้อมสั่งการให้สำรวจช่องทางธรรมชาติทั่วประเทศค่ะโดยมีพื้นที่ที่เป็นกังวลเช่นชายแดนภาคเหนือและภาคใต้ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงมีการเดินทางของประชาชนจำนวนมากให้คอยอำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังการลักลอบกระทำผิดผ่านช่องทางเข้าออกผิดกฎหมายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังยืนยันว่าตำรวจจะส่งชุดสอบสวนโรคเข้าไปร่วมปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขสนับสนุนด้านการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงส่วนการเดินทางเข้าออกผ่านด่านตรวจปกตินั้นจะมีกระบวนการของเจ้าหน้าที่สอบสวนคัดกรองวัดไข้เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกักตัวเฝ้าสังเกตอาการในสถานที่ควบคุมของรัฐค่ะปิดท้ายกันที่ศิระโฆษกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญเผยมีผู้แปรยติทั้งหมด109คนรอเรียกเข้าชี้แจงค่ะนายศิระเจนจักระสสกรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐในฐานะโฆษกกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมแถลงข่าวความคืบหน้าการประชุมกรรมาธิการในวันนี้ว่าวันนี้เบื้องต้นได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการร่างมาตรา1และมาตรา2โดยเนื้อหายังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณามาตรา3ในส่วนของสมาชิกรัฐสภาผู้ขอแปรยติในวันนี้มีจำนวนคำแปรยติ106ฉบับมีจำนวนผู้แปรยติทั้งสิ้น109คนประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาหรือสว8คนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสส101คนอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากนี้ฝ่ายเลขานุการจะรีบดำเนินการจัดทำรายละเอียดแจกแจงคำขอแปรยติรายมาตราซึ่งจะได้เรียนเชิญผู้ขอแปรยติเข้าชี้แจงกับคณะกรรมการต่อไปหากผู้ขอแปรยติประสงค์ที่จะอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาก็สามารถสงวนคำแปรยติขอแก้ไขเพิ่มเติมของตนเองไว้ได้ค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN